เราเป็นลูกของคุณชมชัยชัยวิไลนะฮะแม่เราก็จะเข้มแข็งมากแล้วแม่ก็ไม่ชอบเลยเวลาที่จะแบบให้เห็นลูกๆเนี่ยเสียใจโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่แล้วก็แม้กระทั่งช่วงเวลาที่แม่ป่วยเนี่ยแม่ก็ไม่ยอมให้ลูกๆเห็นเลยก็คิดถึงแม่ครับแม่มีเรื่องราวความทรงจำดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะพวกเราคือต้องบอกว่าจริงๆเราไม่ได้เสียใจนะที่แม่จากไปแต่ว่าเรารู้สึกว่าเพราะมันก็เป็นธรรมชาตินะครับทุกอย่างแต่ว่าเรารู้สึกว่าแม่ก็ได้ไปอยู่ในที่ที่สวยงามมากๆนะครับแต่อีกสิ่งที่รู้สึกว่าแบบคิดถึงแม่มากๆแล้วก็อยากให้แม่อยู่กับพวกเราได้นานๆเนาะได้แสดงให้เห็นแล้วว่านี่แหละคือศิลปินตัวจริงคือสิ่งที่เป็นแบบอย่างให้พวกเราลูกๆได้ดำเนินรอยตามนะครับได้ทุกคำสอนของแม่ก็ยังจะอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปแล้วก็บอกว่าลูกๆของแม่อย่าร้องไห้หนูไม่ใช่ลูกก็หนูเป็นคนใช้ในบ้านนี้มีรักแม่มีเรื่องราวกับหนูเยอะเหมือนที่พี่ตันบอกหลังจากที่ถ่ายละครแล้วแม่ก็ยังคุยอะไรกับหนูเยอะแยะมากมายถึงแม่แล้วก็รู้สึกเสียใจที่เขาจากเราไปเร็วเกินไปแล้วก็ไม่ได้ไปหาตอนที่เขาไม่สบายอยากไปกอดเขาบ้างอยากไปคุยกับเขาบ้างอะไรเงี้ยว่าแบบแม่สู้ๆนะอะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกหวงๆเหมือนกันครับที่วันนึงคนที่แบบเราได้รู้สึกว่าเหมือนเขามีอยู่ตลอดเขาอยู่ตรงนี้ตลอดเขาจากเราไปแล้วก็อย่างที่พี่เอพูดก็คิดว่าอยากให้เรากลับไปดูแลคนที่เรารักให้ดีครับผมแล้วก็ใช้เวลากับคนที่เรารักให้มันมีค่าเพราะว่าวันที่ไปกินข้าวกับพี่หนูเล็กก็ไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เจอกับคุณยายแอดเพราะฉะนั้นผมว่าวันสุดท้ายมันไม่รู้อะครับว่ามันจะมาวันไหนเพราะฉะนั้นเราควรทําทุกวันให้มันเป็นเหมือนวันสุดท้ายจริงๆอะครับอยากให้กลับไปดูแลคนที่เรารักมากๆโดยเฉพาะพ่อแม่เราวันนี้มาส่งแม่แอดค่ะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วรายรวมใจรวมครับก็วันนี้เราก็คืองานทุกวันพวกเราบ้านนี้มีรักเราก็มากันกับทุกวันนะฮะทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันเพราะว่าเราจะทําหน้าที่ของลูกให้กับแม่แอดเนี่ยให้เต็มที่ให้งานแม่เนี่ยดีทุกอย่างไม่ให้มีข้อผิดพลาดให้ทุกคนเนี่ยนึกถึงแม่ก็จะนึกถึงความทรงจําดีๆอะไรเงี้ยครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าทุกอย่างผ่านพ้นมาได้ด้วยดีนะเราทุกคนก็ทํากันเต็มที่เลยครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนนะครับที่ให้เกียรติมาในวันนี้แล้วก็ โอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาในวันนี้แล้วก็แบบให้เกียรติแม่แอดของเราในเวลาสุดท้ายของท่านนะครับอย่างที่เพื่อเองตั้งใจว่าจะไม่ร้องไม่ร้องครับไม่ร้องใช่มั้ยเนี่ยครั้งที่แล้วสัมภาษณ์ไปแล้วเหมือนจะร้องแล้วพี่อาร์ตก็เรียกไปคุยนะฮะโดนไปเหลืองนะก็คือไม่ล่ะครับเราเป็นลูกของคุณชมชัยชัยวิไลนะฮะแม่เราก็จะเข้มแข็งมากแล้วแม่ก็ไม่ชอบเลยเวลาที่จะแบบให้เห็นลูกๆเนี่ยเสียใจโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่แล้วก็แม้กระทั่งช่วงเวลาที่แม่ป่วยเนี่ยแม่ก็ไม่ยอมให้ลูกๆเห็นเลยไม่อยากให้เราได้เห็นแม่ในภาพที่แม่ป่วยอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความทรงจำกับแม่ในความสวยงามของแม่ในความเข้มแข็งของแม่ไปตลอดอะไรเงี้ยนะครับเราก็รู้ว่าแม่เราอะต้องการสิ่งนี้จากลูกๆทุกคนซึ่งเราก็จะพยายามเข้มแข็งซึ่งบางทีมันก็อดไม่ได้หรอกครับมันก็มีแอบร้องอะไรบ้างแต่ว่าสุดท้ายเราต้องรีบฮึบกลับมาเพราะว่าก็ต้องบอกตัวเองว่าไม่ได้ครับเป็นลูกคุณชมชายต้องเข้มแข็งครับและก็ร้องด้วยจริงๆร้องเลยไม่ไหวค่ะเล่าความรู้สึกตอนนั้นให้ฟังหน่อยก็คิดถึงแม่ครับแม่มีเรื่องราวความทรงจำดีๆเยอะแยะมากมายเลยเนอะพวกเราคือต้องบอกว่าจริงๆเราไม่ได้เสียใจนะที่แม่จากไปแต่ว่าเรารู้สึกว่าเพราะมันก็เป็นธรรมชาตินะครับทุกอย่างแต่ว่าเรารู้สึกว่าแม่ก็ได้ไปอยู่ในที่ที่สวยงามมากๆนะครับแต่อย่างสิ่งที่รู้สึกว่าแบบคิดถึงแม่มากๆแล้วก็อยากให้แม่อยู่กับพวกเราได้นานๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ว่าก็เป็นตัวแทนทุกคนละกันขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนขอบคุณแทนน้องอาร์ตด้วยที่วันนี้เราเห็นคนไทยเราเห็นทุกคนเนี่ยรักแล้วก็คิดถึงแม่มากๆนะครับสิ่งที่แม่ได้ทำไว้ในวงการบันเทิงนี้เกือบ70ปีนะครับก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่านี่แหละคือศิลปินตัวจริงคือสิ่งที่เป็นแบบอย่างให้พวกเราลูกๆได้ดำเนินรอยตามนะครับได้ทุกคำสอนของแม่ก็ยังจะอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปแล้วก็สัญญากับแม่ตรงนี้เลยครับว่าเราจะดูแลวงการบันเทิงที่แม่รักจะซื่อสัตย์ต่ออาชีพจะซื่อสัตย์ต่อคนดูอย่างที่แม่พูดตลอดเวลาคือเ
รับผิดชอบในสิ่งที่เราทำเราซื่อสัตย์ต่ออาชีพต่อคนดูต่อทุกคนแล้วเราก็จะเป็นนักแสดงที่สวยงามที่สุดเหมือนแม่แอฟสมชายที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับก็แม่ไม่ต้องห่วงลูกๆทุกคนจะดำเนินรอยตามแม่เองนะครับจริงๆแม่บอกว่าลูกๆของแม่อย่าร้องไห้หนูไม่ใช่ลูกก็หนูเป็นคนใช้ในบ้านนี้มีรักแม่มีเรื่องราวกับหนูเยอะเหมือนที่พี่ตันบอกหลังจากที่ถ่ายละครแล้วแม่ก็ยังคุยอะไรกับหนูเยอะแยะมากมายค่ะแล้วยิ่งล่าสุดแม่ก็ไปปาร์ตี้ที่บ้านหนูอะไรเงี้ยซึ่งมันจำมากมันดีใจมากค่ะที่แม่ให้เกียรติไปเที่ยวที่บ้านคิดถึงแม่แล้วก็รู้สึกเสียใจที่เขาจากเราไปเร็วเกินไปแล้วก็ไม่ได้ไปหาตอนที่เขาไม่สบายอยากไปกอดเขาบ้างอยากไปคุยกับเขาบ้างอะไรเงี้ยว่าแบบแม่สู้ๆนะอะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้เลยค่ะก็คิดถึงแม่มากๆค่ะแล้วก็หนูก็จะจำคำสอนของแม่ไว้ค่ะหนูโอเคดีค่ะก็ในวันที่แม่อยู่กับพวกเราใช่ไหมคะอยู่ในกลุ่มไลน์เงี้ยแม่ก็จะคอยส่งสติ๊กเกอร์เนาะสวัสดีวันจันทร์วันจันทร์อย่างเงี้ยค่ะในวันนั้นที่แม่ส่งมาทุกวันก็บอกตรงๆว่าพวกเราก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนใช่ไหมคะแต่พอวันนี้ที่แบบแม่ไม่อยู่อยากจะบอกทุกคนว่าคือช่วงเวลาเหล่านั้นมันมีค่านะคะสำหรับบ้านไหนที่มีญาติผู้ใหญ่หรือมีคุณแม่คุณพ่อที่เขาแบบคิดถึงเราอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนใช้เวลากับท่านให้มากๆค่ะเพราะว่ามันย้อนกลับมาไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากเลยค่ะก็ทำให้ดีนะคะกับเวลาที่เหลืออยู่เราจะเก็บลายนั้นสติ๊กเกอร์เหล่านั้นก็แม่ก็ยังอยู่ในกรุ๊ปไลน์อยู่ครับใช่แม่จะอยู่กับพวกเราตลอดไปมันมีคำพูดไหนในกรุ๊ปไลน์ที่รู้สึกประทับใจไหมครับที่แม่ส่งมาไม่หรอกครับแม่ก็จะส่งมารักลูกทุกคนนะแม่คิดถึงลูกทุกคนนะนี่จะเป็นสิ่งที่แม่จะพูดทุกเช้าทุกวันพูดบ่อยมากครับแม่รักลูกทุกคนใช่อย่างผมเองเนี้ยก็จะมีแบบว่าบางทีเราแบบลูกถ่ายรูปลูกไปส่งไปให้หลานแบบนี้คุณย่าย่านี่หลานทำอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะดีใจมากอะไรเงี้ยก็จะมีช่วงที่แม่ป่วยหนักๆแล้วครับแม่ก็เริ่มจะไม่ค่อยแบบใช้ไลน์น่าจะใช้ไม่ไหวแล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันประมาณเดือน2เดือนประมาณนั้นไอ้ตัวนี้อยู่ตั้งแต่เล็กเลยนะฮะใช่เรียกได้ว่าคุณยายก็เป็นเหมือนกับคุณยายผมจริงๆอีกคนนะครับเพราะว่าคุณยายคือเอ็นดูผมมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆมีเรื่องนึงอยากเล่าให้ทุกคนฟังก็คือตอนนั้นเนี่ยที่ผมถ่ายบ้านนี้มีรักผมเด็กมากแล้วก็มันเป็นฉากที่เป็นฉากตอนกลางคืนแล้วก็เวลาตอนที่ถ่ายก็เป็นตอนคืนจริงๆพอดีว่าผมเนี่ยง่วงมากเลยแล้วเหมือนในซีนนั้นเนี่ยก็พี่เกลือที่เป็นผู้กำกับก็เลยเปลี่ยนให้ผมเนี่ยไปนอนจริงๆซึ่งนอนอยู่บนตักคุณยายซึ่งผมก็สมบทบาทมากครับก็หลับไปจริงๆเลยตอนนั้นแต่ปรากฏว่าพอผมตื่นขึ้นมาเขาย้ายกล้องย้ายไฟเปลี่ยนฉากกันเรียบร้อยแล้วแต่ผมก็ยังนอนอยู่บนตักของคุณยายแอดอยู่ซึ่งคุณยายไม่ลุกไปไหนเลยแล้วก็แบบให้ผมได้นอนต่ออีกหน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็รู้ว่าคุณยายเขาก็เอ็นดูแล้วก็เหมือนรักเราเป็นหลักจริงๆเพราะว่าหลังจากที่บ้านนี้มีรักจบแล้วก็ช่วงที่ถ่ายอยู่เนี่ยผมยังเรียนอยู่แล้วพอผมเรียนจบคุณยายก็ยังคอยแบบมาถามไข่มาแบบแสดงความคิดถึงกับเราตลอดแล้วก็มีการได้พูดคุยกันในไลน์มันก็ทำให้เรารู้สึกวงโหวงเหมือนกันครับที่วันนึงคนที่แบบเราได้รู้สึกว่าเหมือนเขามีอยู่ตลอดเขาอยู่ตรงนี้ตลอดเขาจากเราไปแล้วก็อย่างที่พี่เอกพูดก็คิดว่าอยากให้เรากลับไปดูแลคนที่เรารักให้ดีครับผมแล้วก็ใช้เวลากับคนที่เรารักให้มันมีค่าเพราะว่าวันที่ไปกินข้าวกับพี่หนูเล็กก็ไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เจอกับคุณยายแอดเพราะฉะนั้นผมว่าวันสุดท้ายมันไม่รู้ครับว่ามันจะมาวันไหนเพราะฉะนั้นเราควรทำทุกวันให้มันเป็นเหมือนวันสุดท้ายจริงๆครับอยากให้กลับไปดูแลคนที่เรารักมากๆโดยเฉพาะพ่อแม่เราอันนี้ลายที่ล่าสุดที่แม่แอดส่งมาหาทุกคนอ่ะเขาบอกว่ารักทุกคนนะลูกอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ส่งอีกเลยน่าจะไม่สบายติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ